ไปแล้วโอ้โหมันเป็นเหมือนสภาพที่ท่านเล่าคือป่ามันใหญ่ป่ามันต้นไม้ป่าแล้วภูเขาไอ้ถ้ำพวกถ้ำเอ้ยไอ้พวกผาหินอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านจะใหญ่สิงห์ทองท่านว่าท่านเคยเล่าให้ฟังท่านว่าไปนี่ไปก็ไปอาศัยนั่งรถ6ล้อรถกระบะเขาอะรถกระบะเขาวิ่งผ่านมาเขาก็รับไอ้ให้ไปด้วยสมัยนั้นมันไอ้รถเวลาสตาร์ทต้องหมุนข้างหน้ารถอ่ะนะหมุนหน้ากระโปรงอ่ะพอพระเราก็นั่งอยู่ข้างหน้ารถตัวนี้กระบะหลังเนี่ยมันก็พวกคนที่ไปด้วยก็ไปยืนไปนั่งข้างหลังกระบะเนี่ยพอวิ่งไปเนี่ยเสือมันโดดมาตะคุบเอาคนข้างหลังไปน่ะพอคนข้างหลังร้องโวยวายจอดรถมาเลือดสาดไปหมดเลยมันลากเอาไปไหนแล้วแต่มันขนาดนั้นเลยนะพวกสัตว์ป่าพวกเสือพวกอะไรต่ออะไรเยอะมากเราไปนี่ไปนี่ทางฝั่งลาวเนี่ยพาไปภูเขาควายก็ไปแต่ว่าเราไปพักที่วัดพักที่วัดก็ห่างจากไอ้ถ้ำที่หลวงปู่มั่นเคยอยู่เนี่ยห่างจากถ้ำหลวงปู่มั่นเคยอยู่ประมาณสัก4-5 กิโลเลยมั้งเพราะเดินประมาณชั่วโมงเศษเดินจากวัดมาไปถึงถ้ำเนี่ยประมาณชั่วโมงเศษโอ้ยถ้ำนี่มันน้ำท่าอุดมสมบูรณ์น้ำมันไหลมาจากหลังถ้ำมาเดี๋ยวล้างบาตรล้างพวกอะไรต่ออะไรสบายป่าเขาแล้วอากาศมันเย็นที่ว่าชีวิตของนักบวชเราชีวิตของพระเราเนี่ยบวชเข้ามาแล้วเนี่ยการภาวนาได้กำลังที่สุดก็ในช่วงที่ออกไปวิเวกออกไปทุดงตามป่าตามเขาอะไรต่ออะไรไปเนี่ยคือไปโดยส่วนมากแล้วแต่ก่อนนี้พระเราจะไปองค์เดียวไปสององค์นะอย่างเก่งก็สององค์ไปองค์เดียวท่อมไปนี่แหละอยู่ตามถ้ำตามผาตามอะไรต่ออะไรไปถ้าเข้าไปตามใกล้หมู่บ้านก็ไปพักตามป่าช้าเขาเพราะตามป่าช้าหมู่บ้านเนี่ยป่าช้าค่อยมักจะมีไอ้ศาลาตั้งศพเล็กๆอยู่พอให้เราไปพักดูได้แต่พอเราไปพักระยะหนึ่งถ้าเราพักนานหน่อยชาวบ้านเขาจะมาปลูกกระต๊อบเล็กๆให้อยู่แต่ถ้าเราไปพักคืน2 คืนเขาก็ไม่ปลูกแล้วไปอาศัยนอนไอ้ศาลาตั้งศพเขาเสร็จแล้วก็ไปต่อแหละเดินไปภาวนาไปเรื่อยเรื่อยถ้าเหมือนกับถ้าไปกัน2-3 องค์เวลาย้ายที่เนี่ยองค์หนึ่งเดินนำหน้าไปก่อนไปห่างสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งองค์ที่สองยังเดินตามไปพอองค์ที่สองเดินตามไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วองค์ที่สามยังเดินตามต่อไปเราไม่ได้เดินเป็นเกาะกลุ่มมันจะคุยกันเป็นแบบพวกขี้เหล้าเมายาเนี่ยเดินห่างกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็เดินองค์เดียวแต่เนี่ยมันจะไปคุยกับใครมันจะเดินไปพิจารณาธรรมไปเดินจงกรมไปเรื่อยๆไปอย่างการเที่ยววิเวกสมัยแต่ก่อนนี้สมัย40-50 ปีก่อนเราไปกันแบบนั้นจริงๆหลวงพ่อเองเคยเดินเนี่ยเดินออกจากหินมะเป้งเดินออกจากหินมะเป้งอ่ะไปออกที่นู่นน่ะไปออกที่นู่นน่ะไปออกที่เชียงแสนเนี่ยไปออกที่เชียงแสนเชียงรายอ่ะคิดดูเดินไปกว่าไปถึงนู่นน่ะเกือบเดือนนึงแล้วพอจากนั้นมาก็เดินจากแม่สอดอ่ะเดินจากแม่สอดเข้ามาพบพระออกมาทุ่งใหญ่เซซาโวออกมาเนี่ยออกมาเจดีย์ด่าน3 องค์ที่เมืองกาญจนบุรีจนมาสร้างวัดถ้ำภูมุตทุกวันนี้ที่หลวงพ่อบุญเรืองอยู่เนี่ยนั่นแหละหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ไปเริ่มก่อสร้างเดินออกมาจากเชียงใหม่ตอนนั้นมาจากเชียงใหม่ก็มาพักอยู่ที่ไอ้แม่สอดจากแม่สอดก็เดินเลาะมาเรื่อยไปเดินภาวนามาเรื่อยเรื่อยโอ้ยเสียงเสือเสียงช้างนี่มันกลางค่ำกลางคืนมาได้ยินแว่วๆกันบางทีไปเจอชาวบ้านตู้ตั้งหน้าจ้างมันสวกอ่ะเอ้ามันสวกนึกว่ามันไม่นึกว่ามันเชื่องเหรอมันโอ้มันสวกอ่ะมันสวกมันดุนะจ้างมันสวก
เดินผ่านไปว่าอยู่ข้างหน้าก็ผ่านมามีช้างป่าอยู่นะสร้างมันสวกจ้างมันสวกไปวิเวกไปต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็ได้กำลังใจดีเนี่ยความกล้าเนี่ยความกล้ามันเป็นระงับดับความกลัวได้หมดแล้วตอนนี้พอไม่มีความกลัวหรือความการที่เราอยู่เป่าเปี่ยวอยู่ในป่าในดงคนเดียวไม่รู้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าภัยอันตรายมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่เพราะในการระมัดระวังเนี่ยการระมัดระวังความบริสุทธิ์แห่งศีลเนี่ยมันระมัดระวังจริงๆเนี่ยทุกฝีก้าวย่างมันจะมีสติระมัดระวังไม่ยอมให้ผิดในเรื่องของศีลเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถ้าเรามีความบริสุทธิ์เบื้องต้นแม้จิตใจของเรายังเป็นปุถุชนยังไม่ถึงความบริสุทธิ์ก็ตามแต่เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าถ้าเกิดภัยอันตรายมาที่เหลือวิสัยที่เราจะป้องกันได้ถึงกับต้องตายเนี่ยเราก็มั่นใจได้เนี่ยว่าสุคติเป็นของเราถ้าศีลบริสุทธิ์เท่านั้นสุคติเป็นของเราแน่นอนเห็นไหมเมื่อไม่กี่ปีมานี่พระเราหมู่พวกเดียวกันนี่แหละก็ไปเนี่ยไปออกจากเมืองกาญเนี่ยออกจากเมืองกาญก็จะไปนู่นน่ะไปไอ้วาชุคุอ่ะพอไปแหละพอไปมันใกล้ค่ำจะใกล้จะมืดแต่มันใกล้ค่ำพระอีกองค์หนึ่งก็ว่าผมจะนอนเนี่ยผมจะพักตรงเนี้ยไอ้อีกสององค์เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันไม่เหมาะมันที่มันเอียงที่มันอะไรต่ออะไรกูขาไปหาข้างหน้าดีกว่าไอ้องค์นี้ก็มันคงจะกรรมมันถึงมั้งก็บอกโอ้ไม่หรอกผมจะพักตรงเนี้ยไอ้สององค์เอาแล้วแต่เรื่องแบบแต่สององค์ไม่อยู่ก็เลยต่อไปองค์นี้ก็มาพักนี่แหละพอท่านเดินไปเนี่ยมันค่ำมืดท่านก็แฝงกดแต่ว่าท่านได้ยินเสียงแว่วๆเสียงแว่วๆร้องไอ้ช่วยด้วยอะไรแต่ก็ไม่ได้สนใจมันแว่วๆมันเสียงมันเหมือนจับความไม่ได้พอมาเนี่ยพอกลางกดกลางอะไรตัวอะไรแล้วก่อไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็เลยว่าเดินกลับมาชวนมาจะมาคุยกับองค์นี้เดินย้อนกลับมาเดี๋ยวเพราะมันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่เดินย้อนกลับมาจะคุยเดินย้อนกลับมาที่ไหนได้เสือมันกำลังกินอยู่มันกินตะโพกเลยตอนนี้พอเสือมันได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงคนมันก็โดดออกไปนั่นแหละไอ้ทางนี้ไปเนาะมันตายแล้วเสือมันกินตะโพกเลยใช่ไหมเอ้าทำยังไงอ่ะพอจะมาพอมันมาไอจับศพตามอะไรไรกันมันก็ได้ยินเสียงเสืออยู่ข้างๆอยู่เหมือนเลาะๆมันก็จ้องๆอยู่อะโอ้ยทำอะไรไม่ได้ก็เก็บฟืนแล้วก็เผาเลยมันเผาอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเผาแล้วก็เฝ้าจนกระทั่งไฟมันมอดท่านก็บอกว่าเสือมันเสียงเสือมันก็แว่วๆอยู่เลาะๆเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนเนี่ยมันจ้องจะมากินเผาจนกระทั่งหมดจนเก็บกระดูกออกมาเนี่ยมันเข้าไปบางทีเข้าไป ในป่าในดงโอ้โหมันไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นี่เพราะในความระมัดระวังอะไรต่ออะไรมันมีอยู่เต็มร้อยเพราะนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าในขณะที่เราไปวิเวกไปทุดงนี่เรื่องการรักษาระมัดระวังรักษาด้วยความมีสติโอ้มันแน่นจริงๆมันแน่นเพราะถ้าเราอยู่กับวัดมันอยู่กับบูกับเพื่อนมันนอนใจมันก็เลยเพลิดเพลินไปไม่ว่าจะพูดจะคุยจะเล่นจะอะไรจะทำอะไรมันก็เพลินไปเพราะมันไม่ระแวงภัยมันไม่ระแวงภัยในเรื่องภัยมันคือมันไม่ค่ะมันไม่มีภัยอะไรจะมาถึงตัวเราเองได้มันก็เลยไม่มีความระมัดระวังไอ้ความระมัดระวังเนี่ยตัวสติแท้ตัวสติที่จะรักษาจิตได้วิเศษที่สุดพอเราออกไปอยู่คนเดียวออกไปวิเวกไปทุดงเนี่ยก็ไปอยู่ตามป่าช้าก็อาจจะปรุงแต่งกลัวผีแบบนี้พอปรุงออกไปมันก็กลัวใช่ไหมเราก็ไม่อยากกลัวไม่ชอบความกลัวเราเนี่ยหาดูกลัวมันกลัวมันกลัวมันกลัวไปจากไหนมันก็กลัวอยากปรุงแต่งออกไปนั่นแหละถ้าไม่คิดออกไปจะไปกลัวอะไรไอ้ที่เป็นกลัวมันก็กลัวมาจากความคิดเจ้าของเนี่ยความคิดปรุงแต่งออกไปมันมีอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปยึดเอาความคิดเจ้าของเอง
พอยึดเป็นความในความคิดมันก็เหมือนเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นมาก็เกิดความกลัวอันนี้เจ้าตัวเองก็ไม่อยากกลัวไม่อยากกลัวก็ต้องไม่ส่งใจออกไปนะครับเพราะรู้ชัดเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ที่เป็นกลัวมันล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการส่งจิตออกไปเมื่อไม่อยากกลัวไม่ต้องการกลัวก็เป็นอยากส่งจิตออกไปเพราะนั้นก็ต้องสติให้แน่นเลยจับจิตไว้มันอยู่กับพุทโธกันหรืออยู่กับอนาปานสติหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่มันอยู่ได้เท่านั้นเพื่อไม่ให้จิตมันปรุงออกไปมันก็อาศัยตัวสติอีกแหละสติเนี่ยกำหนดจดจ่ออย่างแข็งแน่นจริงๆแบบนี้เนี่ยพอไปอยู่ผู้เดียวมันมักจะทำได้แน่นอยู่แบบนั้นเนี่ยพออยู่กับบูกับเพื่อนเนี่ยมันนอนใจว่าไม่มีภัยอย่างนั้นไม่มีภัยอย่างนี้แม้มีความกลัวบ้างก็นิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับกลัวจนขนพองสยองก้าวขึ้นมามันก็เลยสติที่จะรักษาจิตก็เลยไม่แน่นเพราะนั้นอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้สาวกทั้งหลายแสวงหาป่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยลูกขมูลและไสนาสนานิสยปปชาเป็นต้นเนี่ยบวชเข้ามาจงหาลูกขมูลหลบไม้ใช้ป่าเชิงเขาเงื่อมถ้ำป่ารกชัดเดือนล้างเดือนว่างเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเธอเถิดเพราะสถานที่เช่นนั้นบุคคลทั่วไปเขาไม่ปรารถนาเขาไม่ต้องการเป็นสถานที่เงียบสงบไม่คุกคีไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนด้วยกิจการงานเหมาะสำหรับเธอจะแสวงหาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพื่อประพฤติปฏิบัติชำระจิตของเธอได้ในสถานที่เช่นนั้นนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องป่าเน้นเรื่องความวิเวกความสงบความสงัดแม้กระทั่งสอนสามพวกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าภิกษุหรือภิกษุณีผู้หญิงพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันเห็นไหมนางดูได้นางประชาบดีโคตมีเนี่ยนางประชาบดีโคตมีก่อนที่จะออกไปต่างเมืองออกไปทุดงออกไปทำความเพียรต่างบ้านต่างเมืองเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขาดหลักธรรมคำสอนของพระองค์มากมายไก่กองเหลือที่จะจดจำได้เมื่อหม่อมฉันอยู่ใกล้พระองค์มีความสงสัยอย่างไรก็ได้มาถามพระองค์ได้แต่เมื่อหม่อมฉันได้ออกไปห่างไกลจากพระองค์แล้วหม่อมฉันจะได้ทราบได้อย่างไรล่ะว่าอันไหนเป็นธรรมเป็นวินัยอันใดไม่เป็นธรรมเป็นวินัยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้เป็นคู่น่ะดูก่อนนางประชาบดีโคตมีเธอจงพิจารณาเถิดว่าถ้าสิ่งใดเป็นไปเพื่อความคุกคีไม่เป็นไปเพื่อความไม่คุกคีสิ่งใดเป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความไม่สงัดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของคู่กันให้เธอรู้หรือว่าอันนั้นแหละไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยถ้าเป็นไปเพื่อความคุกคีไม่เป็นธรรมเป็นวินัยถ้าเป็นไปเพื่อความไม่วิเวกอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยอะไรเป็นคู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยตัดสินเอาง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปจำไม่ปีกย่อยมากมายไก่กองอะไรต่ออะไรเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเลยไม่ต้องไปจดจำมากิ่งก้านดอกใบสาขาเท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรจำแต่ต้นมันเท่านั้นเนี่ยกิ่งก้านดอกใบสาขาอะไรต่ออะไรมากมายไก่กองมันก็รู้แต่ออกไปจากต้นนี่แหละออกไปจากลำต้นเนี่ยจับลำต้นได้สักอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันถูกต้นไม้ทันทีเลยนี่หลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศได้บัญญัติไว้เช่นกันล้วนแต่เป็นไปเพื่อความวิเวกความสงบความสงัดปีกออกไปเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์แต่รุ่นก่อนนั่นแหละมาอยู่วัดเราก็ศึกษาหลักธรรมหลักวินัยจากครูบาอาจารย์ฝึกความอดทนฝึกข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรให้เป็นหลักในตัวของตัวเองได้พอตัวเองเริ่มได้หลักได้เกณฑ์แล้วถึงโอกาสถึงเวลาเหมาะควรแล้วก็กราบลาครูบาอาจารย์ออกไปหาวิเวกคือไปเหมือนกับไปทดสอบพึ่งพาอาศัยตีแข้งตัวเราเองนั่นแหละเหมือนเราเป็นเด็กอาศัยพ่อแม่อยู่เลยนะแบมือขอเงินขอทองจากพ่อแม่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแต่วันพอโตใหญ่ขึ้นมาก็ลองดูตัวเองจะสามารถหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้ไหมการจะพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ต้องออกไปจากพ่อแม่ถูกไหมถ้าไม่ออกไปจากพ่อแม่เนี่ยนะมีเงินมีทองก็มีเงินมาจากพ่อแม่นั่นแหละมันก็เลยไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไหมแต่พอเราปีกแวะออกไปจากพ่อแม่เท่านั้นแหละไปทำมาหากินไปอะไรรับจ้างรับเจ้างานมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่เถอะได้เงินได้ทองมาดีแล้วเรามั่นใจแล้วเรามีความสามารถที่จะหาเลี้ยงชีวิตตัวเราเองได้พระเจ้าพระสงฆ์อีกเหมือนกันเนี่ยนักบวชเรานักปฏิบัติเราเหมือนกันเนี่ยพออยู่กับครูบาอาจารย์ข้ออาจข้อทำอะไรเราก็อาศัยพึ่งพาอาศัยจากครูบาอาจารย์
แม้จะทําความภาคความเพียรเราก็ยังอาศัยครูบาอาจารย์เพราะถ้าเราเหลาะแหละโลเลเราก็อาจจะถูกครูบาอาจารย์ดุถูกหมู่เพื่อนเพ่งเล็งเราก็เลยอาศัยอันนั้นอาศัยความกลัวหรือความกลัวหรือความเคารพในครูบาอาจารย์เป็นตัวบังคับตัวเองให้มีความภาคความเพียรมีความอดทนอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาเห็นไหมเราก็เลยเหมือนกับของเงินพ่อแม่ใช้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็อาศัยธรรมะของครูบาอาจารย์หรือของหมู่เพื่อนเป็นหลักยึดให้แก่ตัวเองได้มันก็เลยไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราจะสามารถพึ่งตัวเราเองได้พอตอนเราปีกแวะออกไปจากครูบาอาจารย์จากหมู่จากเพื่อนแล้วไปอยู่กลางป่ากลางดงเหมือนผู้เดียวเนี่ยเอาตอนนี้แหละมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าจากที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์เราศึกษาเราประพฤติปฏิบัติมาทำความภาคความเพียรมาเราไม่ได้หลักได้เกณฑ์ขนาดไหนเราบังคับตัวเราเองได้ไหมเพราะตอนนี้เราออกมาอยู่ผู้เดียวไม่มีใครเขาเห็นเราแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ก็อยู่ห่างไกลหมู่เพื่อนก็อยู่ห่างไกลเราจะเข่งคัดเราจะมีความเพียรขนาดไหนหรือเราจะเลาะแหละโลเลขนาดไหนก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ถ้าหยาบถ้าขี้เกียจมันก็เลาะแหละโลเลมีงอมืองอเท้าซะก็ไม่มีใครรู้เนี่ยอันนี้แหละมันก็เป็นตัวพิสูจน์ตัวเราเองได้พอออกไปจากครูบาอาจารย์เอ้าเราอยู่กับครูบาอาจารย์เรามีความภาคความเพียรอย่างสม่ำเสมอเรามีความอดทนมีอะไรตัวอะไรมาที่เป็นข้ออัดข้อธรรมเราเป็นผู้ยินดีพอใจที่จะปีกแวะออกหาวิเวกหาความสงบสงัดพอเรามาอยู่ผู้เดียวเนี่ยเอาตอนนี้เราพึ่งพาอาศัยตัวเราเองแหละแก้ไขต้องแก้ไขชำระตัวเราเองเวลามีความขี้เกียจขึ้นมาเราจะแก้ไขได้ยังไงให้มีความขยันหมั่นเพียรเราเวลาเรามีความมีเวทนาเข้ามาครอบงำขันติความอดทนของเราจะหวั่นไหวเอ็นเอียงเราทำไงที่จะมีขันติมีความอดทนในหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ก่อนนี้เราก็อาศัยครูบาอาจารย์หรืออาศัยหมู่เพื่อนเป็นผู้ที่คอยเพ่งเล็งคอยดุด่าว่ากล่าวคอยตักเตือนเราเราจะไปเลาะแหละโลเลเราก็ย้ำเกรงกลัวว่าครูบาอาจารย์จะมาดุด่าว่ากล่าวตอนนี้เราไม่มีผู้ที่มาดุด่าว่ากล่าวแล้วเราสามารถพึ่งตัวเราเองได้ไหมสามารถแต่ทุ่มเทความภาคความเพียรลงไปได้ไหมมันเป็นตัวพิสูจน์ตัวเองได้โดยเฉพาะพอไปอยู่ผู้เดียวเนี่ยมันภัยรอบด้านตัวสติที่จะรักษาจิตของเราไม่ให้เพ่นพ่านออกไปวิ่งวุ่นไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรต่างๆมันตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นจะได้กำลังเนี่ยได้กำลังมากที่สุดเมื่อเวลาเราไปอยู่ผู้เดียวไปอยู่ในความสงบสงัดความวิเวกเพราะเราไม่มีอะไรไม่มีใครจะให้เราพึ่งได้นอกจากพึ่งศีลสมาธิปัญญาในหัวจิตหัวใจของเราเท่านั้นเด้อความกลัวที่เข้ามาครอบงำจิตใจเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาของเราเนี่ยเป็นตัวแก้ไขเป็นตัวชำระเป็นตัวป้องกันถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาแตกตื่นไปด้วยความกลัวเนี่ยไม่ว่าจะกลัวภัยอันตรายจากประเภทไหนก็ตามกลัวผีสางนางไม้อะไรต่ออะไรก็ว่าต่อไปมันล้วนแต่ออกไปจากจิตทั้งนั้นมันไม่ได้ออกไปจากร่างกายนี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นพอไปมันจากการที่อยู่กับครูบาอาจารย์เคยได้รับการฝึกอบรมมาในการภาวนาในการทำความสงบหรือในการพิจารณาทางด้านปัญญาพอเราไปอยู่ผู้เดียวพอมีไอสิ่งที่น่าสยดสยองน่าขนพองสยองเก่ารอบตัวเราพอเราสัมผัสได้ถึงความกลัวมันก็ใช้วิชาเก่าของเราเนี่ยสมัยอยู่ครูบาอาจารย์เราได้อบรมมาได้ทุ่มเทประพฤติปฏิบัติมาได้ทำความสงบมาจิตพอมีความสงบอย่างไรเนี่ยอันนี้พอจิตของเราที่มันความกลัวมันครอบงำได้ก็เพราะจิตเราเพ่นพ่านออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวมาก็ยึดเอาเรื่องเอาราวอันนั้นแหละมาหลอกตัวเราเองมันก็เลยเกิดเป็นความกลัวเกิดเป็นเลยเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นพอเราไม่อยากไม่ปรารถนาจิตออกสิ่งที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมาครั้งอยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่กับหมู่เพื่อนก็คือการบริกรรมภาวนาทำความสงบเราก็จับเอาทันทีเลยจับเอาพุทโธพุทโธพุทโธทันทีเลยยิ่งมีความระมัดระวังมากขึ้นเพราะความกลัวเนี่ยมันทำให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นสติก็แน่นขึ้นจิตมันตื่นตัวมาสติมันแน่นกำหนด
กำหนดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องไม่เปิดช่องให้มันปีกแวะออกไปได้แม้แต่นิดเดียวเดียวนะพอจิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธได้ระยะหนึ่งเท่านั้นแหละไอ้ความกลัวความขนพองสยองก้าวที่มันครอบงำมาแต่เบื้องต้นจางออกไปจางออกไปหายไปหมดเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่กับพุทโธพุทโธเบาสบายมันก็เห็นชัดเจนแหละเห็นชัดเจนโอ้ยความกลัวนี่มันล้วนแต่ออกไปจากการนึกคิดปรุงแต่งของเราเองไอ้ความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยผีมันก็ไม่มีเสือสางนางไม้อะไรมันก็ไม่มีมันมีเพียงแค่เราอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละก็อาศัยจิตเนี่ยมันอาศัยกับความอยู่ผู้เดียวของเราเนี่ยมันเลยกับเพื่อบไปในการปรุงแต่งวาดภาพไปวาดภาพเป็นผีสางนางไม้เป็นเสือเป็นช้างเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีในสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในภายในจิตในใจของเราเท่านั้นแหละ พอเราไม่ส่งจิตออกไปเท่านั้นแหละ เหตุที่จิตไม่ส่งออกไปได้ก็เพราะมีสติกำกับจิตไว้อยู่กับพุทโธจิตมันมีหลักยึดไว้มันก็ไม่กระเพื่อมออกไปไม่กระเพื่อมออกไปตามความนึกคิดปรุงแต่งมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรต่างๆทั้งหลายที่มีมาก่อนละมันก็ไม่มีเรื่องราวต่างๆทั้งหลายนั้นจิตอยู่เฉพาะจิตเองก็เบาสบายเข้ามาเนี่ยโอ้มาเห็นชัดเจนเลยว่าการอยู่ผู้เดียวเนี่ยการอยู่ผู้เดียวมันทำให้การภาวนาเนี่ยมันได้หลักได้เกณฑ์เร็วความสงบก็สงบเร็วความสติปัญญาความรู้แจ้งก็เร็วพิจารณาอะไรก็ได้ชัดเจนเพราะว่ามันแบบการพิจารณามันไม่มีอะไรมาก่อกวนรบกวนมีแต่ส่องเอาเก็บปัญญาจิตเข้าไปคุยเขียแยกแยะพิจารณาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันอนิจจังทุกขังอนัตตาดูสิว่าอะไรมันเกิดขึ้นมามันมีไหมมันเที่ยงเสือสางนางไม้มันมีอะไรเที่ยงไหมมันก็ไม่มีมันอนิจจังทั้งนั้นแหละเพราะความเป็นอนิจจังเนี่ยมันจะไปยึดติดได้ยังไงใช้ปัญญาเข้าไปคุยเขียแยกแยะพิจารณาพิจารณาภายนอกย้อนเข้ามาถึงภายในอีกนะภายในคือตัวของเราเนี่ยแหละร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเนี่ยเราจะมั่นใจได้ไหมล่ะนอนใจได้ไหมฝากเป็นฝากตายก็เป็นได้ไหมว่าขณะนี้ฉันยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวขณะนี้สุขภาพร่างกายของฉันยังแข็งแรงยังมีกำลังวังชามีความสมบูรณ์มีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายมีอะไรอะไรสมบูรณ์ทั้งที่โลกเขาต้องการเขาปรารถนาเนี่ยแหละเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้แต่สิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละนับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปนั่นแหละมันเป็นนิจจังหรือเปล่ามันเที่ยงไหมเราถามดูมันเที่ยงไหมมันแต่ทนอยู่ในสภาพเดิมสภาพนี้ตลอดไปได้ไหมถามดูสิก็เมื่อภายนอกมันก็ล้วนแต่อนิจจังแต่ภายในกายของเราสมบัติของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าของเรามันก็จะแตกต่างอะไรกับภายนอกเมื่อภายนอกมันเป็นอนิจจังภายในจะไม่อนิจจังได้ไงภายนอกมันทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้แล้วภายในจะทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้ไงเนี่ยพิจารณาลงไปมองอะไรไปคุยเขี่ยอะไรมันก็ไปเห็นชัดเจนตรงนั้นแหละขอให้ได้พิจารณาเท่านั้นแหละมันไม่มีภาระอะไรมาเป็นความพลุงพลังเป็นกังวลต้องมาติดมาดีรออะไรมาวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็มีโอกาสที่จะปีกตัวออกไปหาความสงบความวิเวกในการประพฤติปฏิบัติพึ่งเรียกว่าพึ่งปีแข่งตัวเราเองเนี่ยจะเราขอแต่เงินทองพ่อแม่เลี้ยงชีพอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยออกจากพ่อแม่เราก็จะมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะสามารถหามาเลี้ยงชีพตัวเราเองได้พอเราออกไปจากพ่อแม่นั่นแหละเป็นตัวพิสูจน์แหละว่าเราจะหาสามารถเลี้ยงชีวิตของเราได้ไหมนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันเนี่ยพอเราออกไปห่างจากหมู่เพื่อนห่างจากครูบาอาจารย์เนี่ยแหละอันนั้นแหละเป็นบทพิสูจน์ของเราว่าเราจะพึ่งพาตัวเราเองได้ไหมสามารถนำพาจิตใจเราเข้าไปสู่เส้นทางแห่งธรรมะได้ไหมนี่แหละอันนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหมู่เพื่อนเนี่ย
เป็นเวลาที่พวกเราจะต้องฝึกเอาจริงเอาจังเพราะเราก็อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหมู่เพื่อนมันก็อนิจจังอีกเหมือนกันนั่นแหละมันไม่เที่ยงเราจะว่าเราจะมีโอกาสอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดไปตลอดชีวิตอยู่กับหมู่เพื่อนตลอดชีวิตตลอดไปเป็นได้ไหมล่ะมันมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้แน่นอนมันไม่มีมันอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเผลอไม่ได้หรอกเผลอเมื่อไหร่เข้ามาครอบงำเพราะฉะนั้นการที่มันเราอยู่ในแวดวงของอนิจจังอ่ะเราก็มาพิจารณาดูเตือนตัวเราเองถามตัวเราเองในขณะนี้น่ะในขณะนี้เราอยู่หมู่เพื่อนอยู่ครูบาอาจารย์ถ้าเราปลีกแวะออกไปจากครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ออกไปหมู่เพื่อนเดี๋ยวนี้ไปอยู่คนเดียวกลางป่ากลางเขาเราจะสามารถพึ่งพาอาศัยตัวเราเองได้มั้ยหรือย้อนเข้ามาเอาเข้ามาถึงจิตใจของเราในขณะนี้น่ะถ้าเราเกิดล้มหายตายจากไปเดี๋ยวนี้ร่างกายของเราแตกดับไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจิตดวงนี้ในขณะนี้เรามั่นใจได้ไหมว่ามันจะมีสุคติเป็นที่ไปนั่นถามดูตัวเราเองตัวตาดูตัวเราเองถ้ามันเราไม่มีความมั่นใจในสุคติของเราแต่ละเราจะประมาทนอนใจไม่ได้เลยประมาทนอนใจไม่ได้เพราะแต่ขนทางไปมันชี้บอกอยู่ในหัวจิตหัวใจของตัวเองอ่ะหลวงปู่ฟั่นท่านยังบอกว่าโอ้ยดูข้างหน้าดูแต่ดูความเป็นไปของจิตดวงนี้ก็ดูในปัจจุบันนี่แหละมนุษย์โซ่กายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นมนุษย์แต่ไม่มีศีลห้าอยู่นั่นแหละไปยังไงก็มันออกจากเรือนี้มันก็ไปสู่เรือนมนุษย์เนี่ยอย่างแน่นอนมนุษย์เทโวกายเป็นมนุษย์ใจเทวดาเนี่ยไปมันไปออกจากนี่มันก็ไปสู่สภาพความเป็นเทวดาเนี่ยมนุษย์ดิรัชาโนกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นเดรัจฉานมันจะไปไหนถ้าไม่ไปสู่สภาพของเดรัจฉานเนี่ยมนุษย์เปโตกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นเปรตหาแต่กินตับกินปอดด้วยการหลอกลวงด้วยการปิ้นป้อนอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแล้วมันจะไปไหนมันก็ไปสู่สภาพความเป็นเปรตมนุษย์อรหาโนกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระอรหันต์มันก็สู่สภาพความพระอรหันต์เข้าสู่ประตูมรรคผลนิพพานนั่นแหละนี่หลวงปู่ฟั่นนั้นเปรียบเทียบอยู่เรื่อยจี้เน้นลงไปเทียบเคียงดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปประมาทนอนใจในความเป็นอยู่ของเราในขณะที่เรายังอยู่ครูบาอาจารย์อยู่กับหมู่เพื่อนมากมายไก่กองยังพึ่งพาอาศัยกันได้แต่ว่าเราอยู่กับหมู่เพื่อนอยู่กับครูบาอาจารย์เราไม่มีเครื่องหมายยืนยันหรอกว่าเราจะมีโอกาสอยู่ตลอดไปหรือถึงแม้จะมีโอกาสอยู่ตลอดไปก็ตามเนี่ยแต่เราก็ไม่สามารถที่รักษาชีวิตของเราได้หรอกสักวันหนึ่งล่มหายตายจากก็ต้องมาเยือนเราแล้วความล่มหายตายจากมาเยือนเราเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเราจะมีสุคติเป็นที่ไปหรือเราสามารถปิดอบายภูมิให้แก่จิตใจดวงนี้ถ้าเรายังไม่มั่นใจล่ะอย่าประมาทอบายภูมิมีรอบตัวหมดเพียงแค่จิตมันเศร้าหมองหน่อยเดียวมันก็ไปอบายภูมิแล้วเมื่อจิตเรายังไม่พื้นฐานของความมั่นคงในความเบิกบานความผ่องใสเราจะไปนอนใจได้ยังไงแม้เราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าเราเปิดช่องให้กิเลสครอบงำนิดเดียวจิตมันก็เศร้าหมองแล้วในขณะที่จิตมันเศร้าหมองเกิดลมหายตายจากไปตอนนั้นน่ะดูอบายภูมิไปเนี่ยมันชี้บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเตือนตัวเราเองได้แล้วอย่าประมาทอ้าวเร่งประกอบความภาคความเพียรไปถามดูว่าจิตใจของเราในปัจจุบันนี้มีความสงบหรือยังมีความสงบให้เรามั่นใจได้หรือยังว่าเราจะจิตใจเรานี่จะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอย่างนี้แบบไม่เสื่อมคลายไปถ้ายังไม่มั่นใจอย่าไปงอมืองอเท้าเด็ดขาดในเรื่องความภาคความเพียรอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปหลอกว่าที่นู่นที่นี่อันนั้นเป็นเรื่องกวยกุศโลบายของกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าเรื่องเป็นเรื่องของธรรมะมันต้องปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้เวลานี้เอาไปเรื่อยเลยถ้ามันไม่มีความสงบยังไงก็ต้องเอาให้มันสงบเพราะถ้าจิตเราไม่มีความสงบเราจะไปหาความสุขที่แท้จริงมาจากไหนล่ะเพราะมันมีแต่เรื่องก่อกวนอยู่ตลอดเวลา
ภายนอกจะมีความสะดวกสบายมีการกินอยู่หลับนอนใช้จ่ายอะไรอย่างอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนก็ตามเถอะแต่ถ้าจิตมันไม่มีความสงบก็สักอย่างสักตัวเดียวเท่านั้นมันหาแต่เรื่องมาก่อกวนยุแยเหยียบย่ำอยู่ภายในจิตในใจเดียววิตกเดียวกังวลเดียวยุ่งเดียววุ่นวายเดียวฟุ้งซ่านเดียวหงุดหงิดไอ้นู่นไอ้นี่กระทบมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไหลเข้ามาครอบงำทั้งจิตทั้งใจของเราอยู่ตลอดนั่นแหละนี่จิตที่ไม่มีความสงบมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปนั่นแหละวันไหนวันไหนมันก็มีแต่เรื่องก่อกวนมาก่อกวนมาแล้วมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เข้าสู่จิตสู่ใจของเราแต่ละเพราะฉะนั้นไอจิตที่มีความสงบเราจะไปนอนใจได้ไงล่ะหรืออยากมาพิจารณาหรือไอ้พิจารณา ในธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็มักจะปีกแว่ออกไปออกนอกลูกนอกลู่นอกทางโหนที่สุดก็เลยไฟฟ้าเอาความฟุ้งซ่านหงุดหงิดเข้ามาซะอีกนี่พิจารณาทางด้านปัญญาแทนที่จะมีความรู้แจ้งความเห็นชัดเจนขึ้นมากลับมีแต่ความฟุ้งซ่านอยู่ไปหาเรื่องมาก่อกวนอีกเช่นกันนี่จิตใจมันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มันมักจะปีกแว่ออกไปอย่างนั้นออกนอกลู่นอกทางออกนอกเส้นทางของธรรมะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทไม่นอนใจเนี่ยทุ่มเทลงไปสิทุ่มเทลงไปเอ้าคนเราลองดูสิถ้าเราไม่ได้คิดมันจะอกแตกตายหรือถ้ามันอยากคิดไม่ได้คิดดูที่มันจะอกแตกตายไหมถ้ามันอยากดูไม่ไปดูมันจะอกแตกตายไหมถ้ามันอยากจะพูดไม่พูดมันอกแตกตายไหมลองดูสิเอาอกแตกตายก่อนเดือดร้อนเราเท่านั้นไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นเขาหรอกเอาตายก็ตายเฉพาะเราเท่านั้นแหละอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นเขาถ้ามันไม่ได้คิดแล้วมันอกจะแตกตายมันไม่ได้พูดแล้วอกจะแตกตายมันไม่ได้ทำแล้วอกจะแตกตายเดี๋ยวเอาให้มันแตกตายไปเลยมันจะได้รู้เสียทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาอกแตกตายเพราะไม่ได้คิดไม่ได้พูดที่บุคคลอื่นๆเขาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่คิดไม่พูดเขามีแต่ความเจริญในธรรมมีเราคนเดียวเท่านั้นแหละที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วอกแตกตายดูสิให้มันเห็นด้วยตัวเราเองเอาแต่มันอยากจะคิดไปตามอำนาจของกิเลสยาไปคิดมันเอาพุทโธมันให้แน่นตราบใดก็ตามถ้ามันไม่หยุดเราก็จะไม่หยุดเหมือนกันน่ะไม่ว่ากลางวันกลางคืนนั่นเอาเป็นถึงแม้มันระงับไอ้ความคิดไม่ได้แต่อย่างน้อยๆมันก็ได้ขันติบารมีมาแล้วหลวงพ่อเองก็เคยนะอยู่ในป่าองค์เดียวเนี่ยแหละอยู่ในป่ากลางป่ากลางดงเนี่ยเสียงหมีเสียงเสืออะไรอะไรแว่วๆออกมาเนี่ยหมีมาตะกุยไอ้กระต๊อบที่พักในกลางคืนล่องลอยมันเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเดินจงกรมโอ้ยมันคิดปงไปจะให้มันอยู่กับพุทโธเพื่อมันสงบมันดิ้นไม่รู้ว่านรกจกเปรตอะไรต่ออะไรมันเอามาปรุงเอามาคิดได้หมดเรื่องผ่านเหตุการณ์ผ่านมาแต่ยุคสมัยไหนมันก็ยกมาคิดเหมือนกับเรื่องราวมันเพิ่งเกิดมาแป๊บๆนี่แหละทั้งที่มันผ่านมาจนโอ้ยแต่มันก็เอามาคิดเหมือนกับชัดเจนเหมือนกับมันเพิ่งเกิดผ่านไปเดี๋ยวนี้เลยเอาที่เอาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเอาเราก็เด็ดเดี่ยวเหมือนกันเอาถ้ามันไม่หยุดคิดเราก็ไม่หยุดเดินจงกรมเหมือนกันจะมีภัยอันตรายมารอบตัวเราจะมีเสือสางนางไม้อะไรมากันแล้วเราก็จะไม่หยุดเดินจงกรมถ้ามันไม่หยุดคิดเดินเอาจนกระทั่งนู่นแหละเวลาถือผ้าคลองเป็นเกณฑ์เนี่ยแล้วไปฟ้าสว่างฟ้าเปิดฟ้าสว่างนั่นแหละเป็นเกณฑ์พอไปมาโอ้ยวันที่เราแพ้มันกวนเราเหมือนกับความทุกข์ทั้งโลกมันมาอยู่ที่เราคนเดียวมันมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนถ้าเราตายไปเดี๋ยวนี้เราก็ยังจะสุขกว่าดิมันเหมือนกับโอ้ยไฟทั้งโลกมันมาอยู่สมอยู่ในหัวจิตหัวใจดวงเดียวเนี่ยความทุกข์ทั้งโลกมันอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้นมันไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมออกจากทางยกลมเหมือนกันฟาดมันจนกระทั่งสว่างพอสว่างเอ้ามันเอ้าเราเดี๋ยวเนี่ยเวลาไปบินตบาทฉันเสร็จแล้วเอามันต่อเราตั้งจิตไว้อย่างนั้นแต่พอถึงสว่างแล้วถึงแม้จิตมันไม่สงบแต่เราก็มีความภูมิใจขึ้นมาสักหน่อยนะเราก็ตั้งแต่รักษาตามสัจจะของเราได้ด้วยขันติบารมีของเราเรามีขันติมีความอดทนเราตั้งจิตตั้งใจว่าเอาถ้ามันไม่สงบเราก็ไม่หยุดเดินจงกรม
เอาสว่างไปเจนเราก็เดินถึงสว่างจนได้เหมือนกันเราถึงแม้จิตมันไม่สงบแต่เราก็ได้มีความภูมิใจในขันติบารมีของเราเนี่ยว่าเราก็มีความอดทนได้เหมือนกันพอไปบิณฑบาตมาฉันเสร็จแล้วเอาต่อเราไม่ยอมมันพอไม่ยอมมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยอมเราเนี่ยถ้าเรายอมมันยอมมันวันไหนก็ยอมมันก็รู้ว่าเราไม่เอาจริงเดี๋ยวเราก็ยอมมันไม่ก็ก่อกวนเราเรื่อยเนี่ยเอาความคิดปรุงแต่งเอาความฟุ้งซ่านหงุดหงิดเอาด้วยเรื่องนี้ด้วยนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตมาปรุงแต่งมาหลอกเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาจริงเอาจังไปเนี่ยเราไม่ยอมมันถึงวันที่สุดมันรู้ว่าเราไม่ยอมมันก็ยอมเราเองแหละนะพอมันยอมเราแค่นั้นเนี่ยอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันหายไปหมดเลยจิตมันอยู่กับพุทโธได้อย่างละเอียดยิบเข้าไปความสว่างสวยความเบิกบานความร่มเย็นเข้ามารวมอยู่ในจิตในใจตรงนี้เห็นชัดเจนแล้วโอ้ยความสุขทั้งหลายมันอยู่ที่ตรงนี้เองนั่นแหละมันเห็นชัดเจนแล้วโอ้กำลังจิตกำลังใจไม่รู้ว่ามันไหลมาจากไหนนะตอนนี้ทุ่มเทลงไปเลยทุ่มเทลงไปในการประกอบความภาคความเพียรไม่ได้คาดหมายหรอกว่าจะอดหลับอดนอนอดอยู่อดกินจะเมื่อยแข้งเมื่อยขาขนาดไหนก็ตามมันเดินแล้วจนใจมันเดินแต่ขามันก้าวไม่ออกใจมันเดินอยู่ใจมันก้าวไปอยู่แต่ขามันก้าวไม่ออกร่างกายมันล้าซะจนแต่จิตก็ไม่ได้ไปคำนึงถึงไอ้ความล้านั่นแต่ขามันก้าวไม่ออกเนี่ยนักภาวนามันต้องมีความจริงจังลงไปบ้างไม่ใช่วันไหนปฏิบัติแบบลูกคำคำลูกคำคำขอให้สักแต่ว่าว่าวันนี้เราได้ภาวนาแล้วนะวันนี้เราได้เดินจงกรมแล้วนะแต่ผลมันเป็นอย่างไรล่ะเคยคำนึงถึงไหมเคยคิดถึงไหมหรือมีแต่ปล่อยมันเออสักแต่ว่ามันผ่านไปว่าวันนี้ฉันได้เดินจงกรมแล้ววันนี้ฉันได้นั่งภาวนาแล้วแต่ผลมันเป็นอย่างไรไม่เคยคำนึงถึงเลย อันนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เจริญในธรรมผู้ที่เจริญในธรรมได้เนี่ยเอามันถึงเวลาลบกับตัวลบเอาจริงๆเอาชีวิตตัวเองเป็นเกณฑ์เลยได้ไหมเอาถ้ามันไม่สงบมันไม่หยุดปรุงไม่หยุดฟุ้งซ่านเราก็จะไม่หยุดนั่งภาวนาเราจะไม่หยุดเดินจงกรมเหมือนกันน่ะเอามันต้องมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเอาก็เป็นบ้างมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามพระพุทธเจ้าสาหัสมาก่อนเราแล้วครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์สาหัสมาก่อนเราแล้วสาวกแต่ละท่านแต่ละองค์ดูที่ขนาดไหนพระจักขุบาลภาวนาไม่หลับไม่นอนจนตาบอดพระโกริวิสาเดินจุกนจนเท้าแตกดูสิเอาเราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกเนาะแต่อย่าทิ้งรอยของท่านอย่าไปทิ้งรอยของครูบาอาจารย์อย่าไปทิ้งรอยของศาสดาไม่ถึงกับทับรอยของท่านแต่อย่าทิ้งรอยของท่านพอให้เห็นรอยของท่านลำไรไว้บ้างถ้ามีความเพียรขนาดนั้นเราก็มีความอดทนอดกั้นเอาลงไปอย่างนี้น้อยก็ต้องได้เห็นผลจากการภาวนาบ้างจากการพิจารณาบ้างพิจารณาอะไรก็ตามเถอะยกเอาขึ้นมาพิจารณาอสุภะอสุพังก็ต้องเห็นอสุภะอสุพังให้ชัดเจนไม่ใช่พิจารณาไปปล่อยปีกแวะออกนอกลู่นอกทางไปเรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นเอาเมื่อพิจารณาอสุภะก็ต้องให้เห็นอสุภะมันชัดเจนสภาพอสุภะมันชัดเจนไม่ว่ากายนอกหรือกายในแหละไม่ว่ากายหญิงกายชายได้ทั้งนั้นมันก็ล้วนแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงเหมือนกันหมดเลยแต่กายหญิงเป็นอย่างนั้นกายชายจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ไงกายเขาเป็นอย่างนั้นกายเราจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ยังไงมาเทียบเคียงดูเอาหนังกับหนังอย่างเดียวกันผมกับผมอย่างเดียวกันเนื้อเอ็นกระดูกมันอันเดียวกันอันเดียวกันแล้วเมื่ออันนั้นมันเป็นอสุภะอันนี้จะไม่เป็นอสุภะยังไงอันนี้เป็นอสุภะอันนู้นจะไม่เป็นอสุภะได้ยังไงเอามันปรากฏอยู่ต่อหน้าชัดเจนเลยลองดูสิหลับตานั่งพิจารณาดูเหมือนนั่งอยู่บนกองซากศพดูสิรอบตัวเรามีแต่กองมีแต่ซากศพเนี่ยนะซากศพใหม่ซากศพเปื่อยเน่าซากศพเต็มไปด้วยหนอนด้วยแมลงวันเต็มอยู่ในรอบที่นั่งของเราหรือเดินจงกรมก็เดินไปบนอสุภะเนี่ยเดินไปบอกเป็นกองอสุภะเนี่ยเหมือนฝ่าเท้าเราเหยียบอยู่บนซากศพเนี่ย
เหยียบไปบนก้าบนกองซากศพนี่เลยเอาดูมันก็ดูเข้าไปพิจารณาลงไปยิ่งได้ละเอียดเท่าไหร่เมื่อมากเท่าไหร่ไม่ก็เป็นกำลังของเป็นกำไรของบุคคลผู้พิจารณาเท่านั้นพิจารณาในอสุภะมันไม่มีผิดหรอกพิจารณายิ่งคุยเขี่ยมันละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นกำไรของผู้คุยเขี่ยผู้พิจารณาพวกความบัวเมาลุ่มหลงมาแต่ทีแรกของพวกเราเนี่ยสัตว์โลกทุกตัวเติร์ทุกตัวตนเนี่ยก็ลุ่มหลงล้วนแต่ลุ่มหลงยึดติดในอัตตานี่แหละในตัวกูเนี่ยในตัวเราเนี่ยเอาตัวเรามันเป็นอะไรล่ะไหนล่ะตัวเราไหนล่ะเป็นของเราหามาดูสิอสุภะอสุพังนี่เหรอเป็นเรามันมีเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่าขยะแขยงตัวเราเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงล่ะเอาถามดูไหนล่ะเราล่ะกายนี่เหรอว่าเราอย่าถามมันดูหามันดูเทียบเคียงมันดูเนี่ยเอามันเข้าไปเรื่อยเรื่อยไม่ว่ากลางวันกลางคืนไม่ว่าขณะที่เรานั่งหรือในขณะที่เราเดินนั่งภาวนาก็พิจารณาได้เดินจงกรมก็พิจารณาได้นั่งภาวนาทำความสงบได้เดินจงกรมก็ทำความสงบได้ทั้งนั้นเพียงแค่เอามันจริงจริงจังจังลงไปนักปฏิบัติอย่าเพียงแค่ลูบคำคำผ่านพ้นไปวันหนึ่งถามดูผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเคยได้หลักได้เกณฑ์มามั่งมากน้อยขนาดไหนพอจะนอนใจได้ไหมพอจะมั่นใจตัวเองได้ไหมถ้าเราตายไปเดี๋ยวนี้ดูสิมันก็มีโอกาสตายได้นะไม่ใช่พูดเล่นๆว่าตั้งแต่ตายเดี๋ยวนี้เราไม่มีโอกาสจะตายเดี๋ยวนี้นะความตายมันอยู่เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเนี่ยลมหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายแล้วลมหายใจออกมันไม่เข้าก็ตายแล้วเนี่ยมันแฝงไว้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแต่นั้นเนี่ย เพราะนั้นถ้าเราไม่มีความมั่นใจเลยอย่านอนใจ แล้วแต่อย่างน้อยๆก็ต้องให้มีความมั่นใจเอ้าถ้าเราจะตายเวลาไหนตายขนาดไหนตายอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเนี่ยเราสามารถปิดอบายภูมิได้สามารถปิดอบายภูมิได้การที่เราจะปิดอบายภูมิได้จิตเราต้องมีความเบิกบานมีความผ่องใสถ้าจิตมีความเบิกบานความผ่องใสไม่เปิดช่องให้ความเศร้าหมองขุ่นมัวเข้ามาครอบงำจิตแล้วนั่นแหละเราปิดอบายภูมิได้อย่างแน่นอนมาตัวตาดูสีของตัวเองก็ให้เป็นบริสุทธิ์ดูกายวาจาของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสไหมถ้าเราสามารถกำกับควบคุมมันได้ไม่ให้กิเลสเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันได้เนี่ยนั้นศีลเราบริสุทธิ์ทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่ศีลมันด่างพร้อยกว่าเพราะกิเลสมันเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันได้นี่แหละตัวตาลงไปตรงนี้นักปฏิบัตินักภาวนาอย่ามองข้ามหัวจิตหัวใจตัวเองดูในหัวจิตหัวใจของเจ้าของดูตื่นตัวอยู่เสมออย่าพากันงอมืองอเท้าปฏิบัติแบบลูบๆคำๆไม่เอาอย่างนั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการลูบๆคำๆเกิดขึ้นมาจากศาสดาผู้เอาจริงเอาจังทุ่มเทฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบไม่ได้อาลัยอาวรณ์กับข้างหลังเลยดูเจ้าชายสิทธัตถะแต่ละออกมาจากสภาพความมีกษัตริย์ของพระองค์แล้วไม่ได้อาลัยอาวรณ์เลยนะก้มหน้าก้มตามุ่งสู่ความหลุดพ้นเท่านั้นแหละความพ้นทุกข์เท่านั้นแม้ไม่มีครูบาไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็เอาลองผิดลองถูกไปลองผิดลองถูกจนกระทั่งเข้าไปเส้นทางของความถูกต้องกว่าจะเข้าไปถึงเส้นทางแห่งความถูกต้องได้เนี่ยลองผิดลองถูกมาถึง6ปีมาพิจารณาดูน้อยซะที่ไหนล่ะลองผิดลองถูกได้6ปีนี่ทุกวันไม่มีว่างเว้นเลยทุกวันไม่มีเสาร์อาทิตย์เลยนั่นแหละคือศาสดาของพวกเราแล้วเมื่อพระองค์เข้ามาถึงทางถูกแล้วเนี่ยด้วยพระเมตตาของพระองค์พระองค์เอาสิ่งที่ถูกต้องมาเปิดเผยต่อพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเหมือนพระองค์เลยนั่นสะดวกขนาดไหนเหมือนกับถ้าว่าอาหารก็คือพระพุทธเจ้าเป็นแม่ครัวชั้นเอกแล้วปรุงอาหารมาตั้งสำรับมาให้พวกเราแล้วอย่างสมบูรณ์ที่สุด
เปรี้ยวหวานมันเค็มปรุงมาอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ขาดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนั่นเราไม่ต้องไปปรุงเหมือนพระพุทธเจ้าเพียงแค่นั่งลงรับประทานเท่านั้นแหละอยู่เป็นสำรับต่อหน้าเราแล้วศีลพระพุทธเจ้าก็ปรุงแต่งมาให้พร้อมสมาธิก็ปรุงแต่งมาให้พร้อมปัญญาก็ปรุงแต่งมาให้พร้อมข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรพระพุทธเจ้ามาปรุงแต่งมาไว้ให้พร้อมหมดสมบูรณ์หมดเหลือแต่การกินเลยนั่นแหละแล้วเพียงแค่เรามากินมันยากนักหนาเหลือถามดูตัวเราเองพระพุทธเจ้าผู้ปรุงพระองค์ยังไม่ได้บาปบทยากแล้วเรามาเพียงทำหน้าที่กินเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยทั้งเนี่ยปรุงแต่งมาทำมาเองด้วยมือของพระองค์แล้วจะมากินด้วยพระองค์เองอีกนั่นแหละแต่พวกเรามีหน้าที่กินอย่างเดียวไม่ต้องไปปรุงเหมือนศาสดาเลยแล้วเรายังไม่มีความสามารถที่จะอิ่มได้นี่ไม่ก็หน้าตำหนิติเตียนแล้วจะตำหนิติเตียนใครถ้าไม่ตำหนิติเตียนตัวเราเองมันต้องตำหนิติเตียนตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าพากันงอมืองอเท้าเอาจริงเอาจังลงไปวันคืนที่มันหมดไปประมาทนอนใจไม่ได้ทั้งนั้นแหละวันคืนที่มันหมดไปมันไม่ได้หมดไปจากวันคืนเท่านั้นแต่มันหมดไปคือเพราะมากืนกินเอาชีวิตเอาธาตุขันร่างกายของเราความสมบูรณ์แห่งธาตุขันร่างกายของเราร่อยหลอลงไปเรื่อยร่อยหลอลงไปเรื่อยนับวันความสมบูรณ์แห่งธาตุขันร่างกายเป็นเครื่องมือวิเศษเนี่ยมันจะเสื่อมโทรมลงไปเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยเรื่อยต่อไปก็ถึงการแตกดับนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันคืนนะมันหมดไปเฉพาะวันคืนมันไม่สามารถคืนกินเอาวัยของพวกเราหรือเอาสุขภาพของเรายังพอนอนใจได้แต่นี่มันไม่เนี่ยมันกืนกินเอาวัยของเราเอาสุขภาพของเราทุกสิ่งทุกอย่างไปในความสมบูรณ์ไปแล้วมันก็นำเอาความสึกหรอเอาความคร่ำคร่าเอาความแตกสลายมาสู่เราเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ควรจะประมาทนอนใจหรอกตื่นตัวเอาเข้ามาไม่ติดยังไม่เคยมีความสงบเอาให้มันสงบให้ได้ถ้าจิตมันยังไม่มีความฉลาดพอที่จะรู้แจ้งในกองสังขารเอาพิจารณารู้แจ้งให้ได้โดยความภาคความเพียรอย่าไปยอมมันเท่านั้นน่ะถ้าพวกเรานักภาวนาไม่ยอมมันแล้วอ้าวมันเราก็มีโอกาสชนะมันจนได้แล้วอ้าวพอเราในขณะนี้เรามีโอกาสอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหมู่เพื่อนพอที่ให้อุ่นใจได้แต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าเราได้ปีกแวะออกไปจากครูบาอาจารย์จากหมู่เพื่อนเราพอจะมั่นใจตัวเราเองได้ไหมเราก็ตรวจตาดูตรงนี้หรือแม้กระทั่งมาตรวจตาดูถ้าเราถึงการแตกดับตายไปเดี๋ยวนี้เราสามารถปิดอบายภูมิได้ไหมนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องตรวจตาดูตัวเราเองแล้วก็ถามตัวเราเองว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่วันคืนที่หมดไปมีแต่เพลิดเพลินสนุกสนานไปตามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทั้งหลายดังกระแสของโลกหรือพอมีเวลาตื่นเนื้อตื่นตัวในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองบ้างถ้าพวกเราทุกท่านทุกคนมีความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาเดินตามรอยแห่งศาสดาเดินตามรอยของครูบาอาจารย์แล้วก็เชื่อเถอะว่าจุดหมายปลายทางของเราจะไม่แตกต่างจากองค์ศาสดาของพวกเราหรอกมันจะมีจุดหมายปลายทางอันเดียวกันทั้งนั้นเด้อจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจุดหมายปลายทางของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อต่อจากนี้ไปเราจะมาพากันมาทำความสงบกันมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองเราฟังภายนอกเราก็ได้เพียงแค่ภายนอกเราต้องฟังเข้ามาถึงภายในจิตในใจของพวกเราเองพอมีความสงบมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในกองสังขารมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นการที่เราจะมาภาวนาทำความสงบเราต้องปล่อยวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่แล้วในชีวิตของพวกเราปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นจากจิตจากใจของพวกเราอย่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราไปคล้องแวะทุกสิ่งทุกประการนับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไป
ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของโลกครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาและก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะสิ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายโดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ต้องไปคาดหมายเขาเขาเป็นไปเองโดยธรรมชาติของเขาหน้าที่ของเราในขณะนี้ก็คือการทำความสงบจุดมุ่งหมายปลายทางของเราก็คือความสงบสิ่งที่นำพาความสงบมาสู่จิตสู่ใจของเราได้ก็คือคำบริกรรมพุทโธที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้ด้วยความมีสติกำกับจิตให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือท่านใดสะดวกในวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นอนาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยประพฤติปฏิบัติมาและเรามั่นใจว่าถูกจริตนิสัยของเราแล้วให้เราเน้นลงไปในวิธีที่เราปฏิบัติมาแล้วฝากเป็นฝ่าตายลงไปในการกระทำนั้นเช่นเรายกเอาคำบริกรรมแบบพุทโธ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 ขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตในขณะนี้เราจะยึดจับเอาคำว่าพุทโธไว้ให้แน่นไม่มีสิ่งใดที่มีความสำคัญเหนือยิ่งกว่าพุทโธจุดหมายปลายทางของเราคือความสงบส่วนสิ่งอื่นๆจะเล็ดลอดเข้ามาสัมผัสในความรู้สึกของเราจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไม่ใช่ความสงบเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ไปให้ความหมายในทางยินดีหรือยินร้ายปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขานั่นเองเราจะยึดมั่นไว้อยู่ในคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำกับจิตของเราให้แนบสนิทอยู่กับคำว่าพุทโธได้อย่างต่อเนื่องจะไม่เนิ่นช้าจิตของเราจะย่างเข้าสู่ความรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงหรือแม้จิตของเราจะหลุดเผลอหลุดออกไปจากคำบริกรรมว่าพุทโธเมื่อเราระลึกได้คือมีสติระลึกได้ขึ้นมาเราก็มาเริ่มต้นที่พุทโธใหม่โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งที่ฉุดลากจิตให้หลุดออกไปเรามีหน้าที่อยู่กับความรู้สึกกับพุทโธพุทโธเท่านั้นเมื่อเรามีความพยายามภาคเพียงกำหนดจุดจ่อด้วยความมีสติอย่างนี้แล้วไม่เนิ่นช้าพวกเราจะสัมผัสถึงความอัศจรรย์ภายในจิตในใจของพวกเราเองว่าเมื่อจิตของเราอย่างเข้าสู่ความสงบนั้นเราจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตที่แสดงขึ้นมาให้เราสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองอย่างไม่สงสัยเพราะนั้นต่อจากนี้ไปทุกท่านพึงตั้งใจทำความสงบกันต่อไปอภากันตั้งใจ